ก็สวัสดีทุกคนนะครับหลังจากหายไปนานกับการทำคลิปนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วครับกับคลิปไกด์นะครับแนะนำวิธีการเล่นนะครับการบิวว์วาคิลี่นะครับหรือแรดกิซี่แต่เราเรียกคุ้นปากกันว่าวาคิลี่มากกว่านะครับสายกิลวอร์นะครับวันนี้จะโฟกัสที่สายกิลวอร์เท่านั้นเลยออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับชั้นว่าคลิปนี้น่าจะยาวครับเพราะว่าอยากแชร์เทคนิคการเล่นของวาคิลี่สายวอร์ด้วยว่าเป็นอาชีพที่เด็ดจริงๆยิ่งช่วงนี้นะครับอาชีพงูนะครับหรือยอมังกันเนี่ยมาด้วยนะครับเลยแบบวาคิลี่เลยกลับมาเลยเพราะเป็นอาชีพหลักเลยครับที่เคาน์เตอร์อาชีพงูได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับชั้นว่าตอนแรกกะจะแชร์ของก่อนแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการเล่นวาคิลี่ไม่ใช่ของครับมันคือการเข้าใจเมคานิซึมของท่าวาคิลี่เพราะวาคิลี่เนี่ยถ้าเข้าใจเมคานิซึมวาคิลี่จะเป็นอาชีพที่จังหวะการเล่นพลิกแพงได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เก่งมากๆเลยอยากให้ดูตัวสกิลก่อนครับว่าวาคิลี่เนี่ยเป็นอาชีพฮีโร่ซึ่งใช้ระบบรูนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆเป็นอาชีพจำเป็นมากๆต้องหารูนดาวให้ครบ6เม็ดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัวรูนเนี่ยยังไงก็ต้องรูนดาวแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูนที่เปอร์เซ็นต์สูงนะครับจะมีบางอันที่จำเป็นต้องเปอร์เซ็นต์สูงนะผมจะแนะนำก่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตบอกต่อว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นรูนดาว7นะครับเมคานิซึมของวาคิลี่เนี่ยจะมีขนนกครับก็คือพอเราเริ่มมาปุ๊บขนนกเนี่ยทุกครั้งที่เราเดินประมาณ20เมตรนะครับขนนกจะเพิ่มขึ้นมา1อันแล้ววาคิลี่เก็บขนนกได้4ขนนกขนนกเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับลองสังเกตดูเนาะใต้ชื่อใต้ตัวละครเนี่ยจะมีขนนกอยู่4อันมันจะมีท่าที่ใช้ขนนกเหมือนครับขนนกจะคอนซูมแล้วพอเราเดินหรือวิ่งนะครับขนนกจะกลับมาเติมนะครับขนนกเนี่ยจะเป็นกลไกหลักในการทำงานเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บรูนดาวนะครับได้3อันเนาะมันจะกลายเป็นเลเวล4ทุกครั้งที่เราใช้ขนนกเนี่ยคือขนนกถูกคอนซูมนะครับคือถูกใช้เนี่ยเราจะเป็นอมตะครับอิมมูนเลยนะครับคือไม่รับดาเมจเลยจากทั้งฟิสิคอลและเมจิกดาเมจ2วิแล้วก็รีบัฟหรือดีบัฟขอโทษครับไม่ใช่บัฟดีบัฟที่ติดเราจะหายไป1อันทันทีนะครับแต่ต้องระวังนะครับอันนี้ไม่สแต็กไม่ใช่ใช้ไป4ขนนกแล้วมันกลายเป็น8วิไม่สแต็กนะครับมันจะแค่2วิแต่2วินี่เพียงพอที่ทำให้ทำอะไรได้เยอะมากแล้วถ้าเกิดเก็บจนรูนดาวมัน6ทับ6นะครับสกิลมันจะเป็น7เนี่ยนะครับเราได้รูนดาว6อันเนี่ยเวลาวาคิลี่โจมตีนะครับใช้ดาเมจรีดิวเนี่ยจะใช้ดาเมจเนี่ยมันจะลดคูลดาวครับทุกครั้งที่โจมตีจะลด1วินะครับกับท่าวาลคิลี่คือท่าบัฟสุดยอดของเรานั่นเองเรามาดูท่าแรกก่อนครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีหลักครับเรียกว่าเบดออฟออเดอร์หรือท่าศาสตร์ขนนกที่เราใช้กันนะครับอันนี้เป็นท่าโจมตีหลักก็จะโจมตี3คูณ8เมตรไปด้านหน้าตัวเองนะครับจะติ๊กประมาณ8ติ๊กจะดีลลิ่งนะครับก็คือจะคิดดาเมจจากทั้งฟิสิคอลแอทแทคและเมจิกแอทแทคทำให้วาลคิลี่เนี่ยโหดมากๆเพราะของที่เพิ่มทั้งเมจิกแอทแทคในสมุดของเราและฟิสิคอลแอทแทคเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเลยแล้วก็ตัวคูณเนี่ยมัลติพลายเออร์ของท่าเนี่ยสูงมากคือ 1,500% นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ติ๊กนะคือ 0.5 วิเนี่ยจะติ๊ก1ครั้งยาว4วินาทีโดยเฉลี่ย1วิจะติ๊ก4ครั้งนะครับลองดูนะครับ1วิติ๊ก4ครั้งแบบนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ไม่ใช่1วิติ๊ก4ครั้งนะ1วิติ๊ก2ครั้งมันจะอยู่ประมาณ4วิเพราะฉะนั้นศัตรูจะโยนโจมตีสูงสุด8ครั้งนะครับแล้วก็ไอ้ท่านี่มันมีทีเด็ดอยู่อีกนิดนึงครับว่าทุกๆครั้งที่โจมตีนะครับทุกๆครั้งเลยทุกๆติ๊กเนี่ยจะลด physical defense 10% สแต็ก5ทีแปลว่าเจาะเกราะเนี่ยเกราะของศัตรูจะหายไป50ทันทีนะครับถ้าโดนติ๊กเต็มๆเพราะนั้นวาคิลี่เลยโชคดีว่าไม่ต้องใช้เจาะเกราะแต่วาคิลี่จะต่างจากธนาทอสนิดนึงนะครับเพราะว่ามัลติพลายเออร์ตัวนี้ไม่มีคูณฮิตถ้าดาบทุกท่าของธนาทอสเวลาใช้ฮิตจะคูณ2ครับทำให้วาคิลี่เนี่ยต้องใช้ฮิตด้วยหรือต้องอัปเดกด้วยจะไม่เหมือนธนาทอสที่ไม่จำเป็นต้องอัปเดกนะครับมาดูท่าต่อไปท่านี้ที่เนี่ยผมรักที่สุดเลยของวาคิลี่เป็นท่าที่ทำให้วาคิลี่โกงมากก็คือท่าที่ชื่อว่า Divine Wing Armor Divine Wing Armor เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เปิดใช้นะครับ damageที่เรารับเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ดาเมจมันรุนแรงมากๆเกิน 20% ของ max HP เราจะเสียขนนกแทนและดาเมจนั้นเนี่ยจะไม่รับนะครับเราจะเสียแค่ 20% ยังเสียอยู่เนาะแต่ดาเมจที่เกินไปทั้งหมดจะไม่เสียแปลว่าแทนที่วาคิลี่จะโดนตุ้มเดียวตายสมมุติว่ามีม้องมาต่อยหรือไซรามาสมาต่อยเนี่ยมันจะลดแค่ 20% ไม่ใช่มาตะจะลดแค่ 20% ที่เหลือที่เกินทั้งหมดเนี่ย
จะไม่คิดดาเมจ 20% ไม่ใช่ 20% ของดาเมจนะครับ 20% ของเลือดแปลว่าเรามี4ขนนกเนี่ยเราสามารถกันดาเมจที่รุนแรงมากๆได้4ทีติดต่อกันเลือดเราจะเหลือแค่ 20% แล้วค่อยตายแปลว่าทำให้เรายืนได้นะครับท่าอีกท่านึงที่ underrated มากๆแต่ผมชอบมากๆเลยท่านี้คือ Frame of Pie Frame of Pie คือจะใช้ขนนก1ขนนกนะครับแล้วก็ยิงใส่ enemyenemy เนี่ยจะลดเลือด 3% นะครับแล้วก็เลือดที่ลด 3% เนี่ยจะไม่สามารถ restore ได้และท่าต่อไปครับอันนี้เป็นท่าบัฟอันติเมทเหมือนกันทำไมวาคิลี่อันติเมทเยอะเนาะเพราะว่าท่าแต่ละท่าคูลดาวน์มันนานครับท่าบัฟเนี่ยวาคิลี่จะเปลี่ยนเป็นแองเจิลแค่นี้ก็โกงแล้วนะครับเพราะว่า human damage increase ไม่ว่าจะเป็นแอดที่บิ้วมาระเบิดใช่ไหมครับสายดาเมจจัดๆที่บิ้วพวกhuman damage นะครับเพราะมันเป็นเผาเนาะไอ้พวกที่บิ้ว human damage มาจะไม่เข้าเราเลยเพราะเราจะกลายเป็น angel เพราะ damage มันโดนลดน้อยอยู่แล้วนะครับนอกไปจากนั้นครับเวลาบัฟท่านี้เนี่ย skill damage เนาะโบนัสเนาะแล้วก็ skill damage reduction ครับเพิ่มขึ้น 30% ครับคือนอกจากเรากลายเป็น angel damage จะลดลง 30% แถม damage เราเพิ่มอีก 30% อีกนะครับยังไม่พอเมื่อบัฟท่านี้ skill damage นะครับทุก skill damage นะครับ5% ของสกิลดาเมจจะคอนเวิร์ตมาเป็นเลือดของเราครับแล้วก็ยาว30วิท่านี้มีข้อเสียตรงที่ว่ามันบัฟได้30วิก็จริงครับแต่คูลดาวน์มัน75วิแปลว่าจริงๆมันไม่ always on ครับคือมันไม่สามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้อันนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องมีรูน 7/7 เพราะว่าไอตัวรูนเนี้ยเมื่อใดก็ตามที่เราดีลดาเมจเนี่ยคูลดาวน์ของวาคิลี่จะลดลง1วิครับถ้าวาคิลี่ถ้าอัลติเมทเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับอันนี้คือท่าวาคิลี่เห็นไหมครับคูลดาวน์มันนานมากแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอัดเนี่ยลองสังเกตที่แถบคูลดาวน์นะครับมันจะลดลงไวมากมันจะทำให้เรากลับมาใช้ท่าได้อีกไม่ต้องรอถึง75วิแปลว่าทำให้ท่าบัฟอัลติเมทที่เรียกว่าวาคิลี่ของเราเนี่ย always on ก็คือติดอยู่ตลอดเวลาอันนี้นี่จำเป็นมากเลยนะครับที่จะต้องมีลูนถ้าบัฟสุดโกงครับเป็นพาสซีฟอีกอันนึงเรียกว่า Justice Aura คือไม่ได้ก็ตามที่ Legacy ถือชิลต้องเป็นโล่นะครับต้องเป็นโล่มันจะมี Offhand ที่ไม่ใช่โล่อยู่หลายอันวาคิลี่ต้องถือโล่ครับจะมีโอกาส 50% เลยที่จะ become immune ครับ to damage อย่าลืมครับ damage ไม่ใช่ magic damage แปลว่าเวลาเจอพวกงูอะไรอย่าไปยืนสดนะครับมันไม่กันให้นะครับแล้วถ้าเราใช้ท่าCommand of Chart เป็นท่าบัฟอีกท่าหนึ่งเดี๋ยวแนะนำนะครับก็คือท่าวิ่งไวนั่นเองเมื่อใดก็ตามที่ใช้ Command of Chart เพื่อนในทีมเมทเนี่ยทีมเมทเลยนะครับไม่ใช่รอบตัวนะทั้งทีมเลยนะครับที่อยู่ในจอระยะบัฟเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้จัดติดออร่าเหมือนกันคือมีโอกาส 30% ที่จะ Immune Damage ครับและ This Damage Immunity Effect เนี่ย Cannot Be Clear ก็คือไม่ถูก Dispel นะครับบัฟอันนี้อันต่อไปครับวาคาร่ากอรี่ครับอันนี้เป็นท่าพาสซีฟเหมือนกันเมื่อใดก็ตามที่อยู่อันเดอร์วาคิลี่คือท่าบัฟอัลติเมทที่แปลงเป็นนางฟ้านะครับเวลาเราใช้เติมเลือดเนี่ยท่าที่เราโจมตีเนี่ยผลที่เราได้เลือดเพิ่มจะเพิ่มไปในทีมเมทในระยะ5เมตรรอบตัวคือยืนบูบูมั่วๆกันเนี่ยเพื่อนเติมเลือดด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะได้ Holy Attack ด้วยแล้วก็ Abnormal Status Resist 10% Stack อีก5ครั้งเมื่อโจมตีมันก็โกงตรงที่ว่าเวลาวาคิลี่โจมตีอะถ้า Holy Attack มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวช้ำใช้ให้ดูนะครับแล้วนอกจากนั้นยิ่งเราโจมตีเนี่ยอันนี้ก่อนบัฟและยิ่งเราโจมตีเนี่ย Abnormal Status Resist จะเพิ่มด้วยลองดูนะครับพอบัฟปุ๊บถ้ามันจะ Stack จะมี Stack Holy Attack นะครับแต่อันนี้แค่บัฟ Holy ใช่ไหมครับมันต้องอันเดอร์วาคิลี่ครับคืออย่าลืมครับต้องใช้ท่านี้ด้วยไม่งั้นมันจะไม่สแต็กเอาขอโทษครับผิดท่านะครับดาเมจจะสแต็กและแรงขึ้นเรื่อยๆแปลว่าเมื่อใดก็ตามที่เราจริงท่านี้ใส่ฝูงชนมั่วๆเนี่ยดาเมจมันจะขึ้นจาก 200,000 เป็น 500,000 เลยนะครับต่อติ๊กทุกท่าที่โจมตีเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ท่านี้นะครับเพราะอันนี้ก็เป็นบัฟสุดโกงแต่จะออกผลเมื่อเราบัฟตัวเองครบอันนี้เป็นท่าที่ใช้ไปเมื่อกี้นะครับเรียกว่า Sacred Retribution หรือท่าบัฟโฮลี่นั่นเองท่านี้นะครับจะทำให้เราแล้วก็วันทีมเมทคือสุ่มนะครับเพื่อนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะเปลี่ยนธาตุเป็นโฮลี่นอกจากเปลี่ยนเป็นโฮลี่แล้วจะเพิ่มดาเมจอันเดดเดมอนแต่ไม่เป็นไรไว้ลงดันแต่อย่าลืมครับถ้าเกิดเจอธนาทอสเนี่ยธนาทอสจะแปลงร่างเป็นเดมอนแปลว่าถ้าเราบัฟท่านี้ธนาทอสแม่งแปลงร่างคือธนาทอสโดนแรงไปเลย 30%และนอกจากนั้นครับเรายังได้บัฟด้วยนะครับจะบูสต์ physical attack and magic attack 30% หุ่นน่ะมันเป็นธาตุปกติมันโดนโฮลี่ไม่แรงอยู่ละจำให้ดูครับอันนี้ไม่ได้บัฟใช่ไหมครับ
108,000โดยประมาณแค่บัฟโฮลี่ครับเป็น 202,000 เลยอันนี้คือบัฟโฮลี่มันจะเพิ่มแอตแทคด้วยเพราะฉะนั้นบัฟพวกนี้ก็ต้องเอาเวออนท่านี้ก็อันเดอร์เลดเหมือนกันครับคนไม่ค่อยใช้จริงๆชอบมากเลย command of charge ครับ command of charge เนี่ยจะ grant chanting effect คือเหมือนวิ่งไวของไซตามะครับไวๆเนาะแต่มันจะวิ่งไวให้เพื่อนด้วยอันนี้แบบสุดๆเลยนะครับก็คือจะป้องกันน็อกแบ็กป้องกันล็อกขาป้องกันสโลว์ครับแล้วก็เพิ่ม movement speed 30% เลยแต่จะเพิ่ม10วินะครับแต่ถ้านี้คูลดาวน์30วิแปลว่ามันใช้ต่อเนื่องไม่ได้ถ้าใช้จังหวะดีๆนี่โคตรเทพเลยนะครับเพราะเวลาอย่างเช่นโดนแมวล็อกขานะครับโดนสโลว์นะครับโดนน็อกแบ็กกำลังสตันอยู่กดท่านี้เพื่อนก็หายแล้วเราก็วิ่งหลบได้เลยนะครับและท่าสุดท้ายครับเป็นท่าอัลติเมทก็คือซัมมอนสปิริตวาคิลี่เนี่ยจะใช้ขนนกทั้งหมดของตัวเองครับแล้วก็เรียกนางฟ้าออกมาโจมตีนางฟ้าเนี่ยจะดีลฟีเทอร์จัดเมนต์นะครับฟีเทอร์จัดเมนต์ก็จะอินฟิกดาเมจ 150% ดาเมจนะครับทาร์เก็ตแล้วก็เอนมี่ใน3เมตรเรเดียสรอบตัวเองนะครับแล้วก็แองเจิลเอ็กซิส15วิแปลว่าดาเมจมันเป็นดาเมจรัวก็จริงแต่มันไม่ใช่ติ๊กดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับมันจะสุ่มลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวชามให้ใช้ให้ดูว่ามันกว้างแค่ไหนบัฟก่อนแล้วกันนะครับสมมติเราบัฟละบัฟโฮลี่ท่านี้ครับเป็นท่าอัลติเมทเลยคือเปิดปุ๊บลงเลยดาเมจกว้างมากศัตรูที่อยู่ด้านหน้าจะโดนบ่อยนะครับจริงๆรอบตัวเนี่ยมันจะเป็นดาเมจรอบตัวเห็นวงไหมครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยดาเมจจะเกาะกลุ่มที่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้หันหน้าไปด้านไหนเนี่ยดาเมจจะลงด้านนั้นเพราะฉะนั้นเลือกใช้ดีๆนะครับโอเคอันนี้เป็นสกิลเนี่ยอยากอธิบายเมคานิซึมก่อนเพราะว่ามันส่งผลต่อเทคนิคการเล่นมากๆเพราะมันจะเกี่ยวพันกับเทคนิคในวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นท่าอัลติเมทท่าอัลติเมทเนี่ยไม่มีอะไรลดคูลดาวน์ได้นะครับสกิลคูลดาวน์ค่อนข้างสูงเลยคือ27วินะครับลองมาดูต่อไปก็จะเป็นดูรูนก่อนขออธิบายรูนก่อนนะครับรูนของวาคิลี่เนี่ยอย่างที่ชั้มแนะนำไปว่าจะต้องมีรูดาวครบไอ้4วิงการ์เดียนเนี่ยรูนดาวต้องครบนะครับท่าแรกเลยคือ Spirit Fortitude คือ Increase Final Damage Reduction When Divine Wing Armor is Activated When Divine Wing Armor Activated เนี่ยครับก็คือท่า Divine Wing Armor คือท่านี้นั่นเองครับอยู่นี่ Divine Wing Armor เห็นไหมครับก็คือ Damage เนี่ยมันจะลดได้เพิ่มขึ้นสมมุติว่า Damage มันเข้ามา 20% นะครับสมมุติว่า Damage มันเข้ามาละเลือดมา20นะครับถ้าเกิดเราเปิดรูน Divine Wing Armor คืออันนี้นะครับfinal damage ที่เรารับเนี่ยจะลดลงไปอีก 13% แปลว่าแทนที่เราจะเสีย 20% เนี่ยเราจะเสียแค่ 7% แล้วถ้าเกิดได้รูน2ดาวทองเต็มคือไม่เสียดาเมจเลยนะครับคือ 20% นี่เป็นรูนที่โหดมากๆพยายามถ้าเป็นไปได้รูนเนี้ยจำเป็นมากจะทำให้วาคิลี่ยืนได้นานขึ้นเป็นรูน S ดาวนะครับรูน S อีกอันนึงคือ command of charge อันนี้ช้ำโคตรชอบเลยแต่หาไม่ได้ถ้าลดได้10วินี่คือมันจะใช้ท่าได้ต่อเนื่องมากเพราะคูลดาวของ command of charge เนี่ยมันคือ30วิใช้ปุ๊บอยู่10วิแปลว่าแก็บไทม์ที่เราใช้ไม่ได้จะเหลือแค่10วิมันจะเล่นได้ต่อเนื่องมากๆและนี่เป็นเมคานิซึมหลักเลยที่วาคิลี่ทำเกมแต่เท่าที่ช้ำดูเนี่ยถามเพื่อนๆไม่ค่อยมีเพื่อนๆใช้นะครับส่วน Divine Verdict มันเป็นแบบนี้ครับเวลาเราใช้ท่านางฟ้าเอ่ยนะครับท่ากระโดดช้ำลืมแนะนำไปท่าแน่เลยท่ากระโดดท่านี้ Divine Verdict ครับ Divine Verdict เนี่ยมันจะทำให้วาคิลี่กระโดดไปโลเคชันกระโดดได้ไม่ไกลมากนะครับแต่เวลาเรากระโดดเนี่ยมันจะไม่รับดาเมจแล้วก็ดาเมจสูงมากเห็นไหมครับมัลติพลายเออร์คือ 3,350% physical damage เลย enemy 4เมตรรอบตัวนะครับแล้วก็จะติดหักดาบนั่นเองคือ enemy จะ attack ไม่ได้เลย1วินะครับท่านี้แล้วถ้ารูนเมื่อกี้จะเพิ่มระยะเวลาในการหักดาบช้ำใช้ดูครับมันเป็นท่านี้ครับท่าโดดระยะ4เมตรเนี่ยคือโดนรอบตัวเลยเห็นไหมครับว่าแรงมากๆขุนนี่ช้ำเซตไว้ร้อยเลยนะครับเกาะ4นะครับส่วนถ้าเกาะไม่หนาๆเนี่ยดูตัวริมๆครับอันนี้ริมๆ2ตัวนี้เซตไว้เกาะ 80-90 นะครับลองดูดาเมจก็คือถ้าเกิดเกาะไม่หนาเนี่ยไม่ใช่สายซับเนี่ยโดนท่านี้ก็ตายแล้วครับไม่ต้องเปิดนางฟ้านะครับDivine Verdict อันนี้เป็นท่าอีกท่านึงที่โหดมากๆเลยของวาคิลี่อันนี้เป็นต้องใช้บ่อยๆเลยนะครับท่านี้Divine Verdict เนี่ย Unattackable คือถ้าหักดาบที่ติดเนี่ยมันจะเพิ่มรูนี้ถ้าเป็นไปได้หา2ดาวได้เลยก็ดีนะครับเพราะว่าหักดาบจะเพิ่มจาก1วิเป็น2วิอันนี้จะทำให้จังหวะเข้าของเพื่อนๆในทีมดีขึ้นมากๆ
รุ่นอันต่อไป Aurora Feather นะครับท่านี้ก็คือถ้ามีพับบัฟเนี่ยยังไง move speed แล้วเกิน200ถ้า move speed เกิน200ถ้าโจมตีหลักของเราคือถ้า Base of Order เนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นครับช้ำใช้ให้ดูอันนี้คือไม่บัฟนะครับดาเมจ 180,000 แต่ถ้าเกิดเรา command off charge เพิ่ม move speed 30% ใช่ไหมครับ 180,000 เป็น 220,000 เลยบัฟแสงต่อเป็น 270,000 จริงๆจาก 180,000เพิ่มมาเป็น 270,000 เนี่ยคือดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากเกือบ 70-80% เลยนะครับไอ้ท่าเนี้ยเพราะฉะนั้นรูนนี้เนี่ยครับในวอจะทำให้ดาเมจของวาคิลี่เรียกว่าแทบจะเป็นดาเมจหลักและพึ่งพาได้เลยรูนตัวนี้นะครับรูนอยู่นี่ใช่ออร่าฟีเทอร์เป็นรูนเอสดาวเหมือนกันถ้าเกิดมันได้แม็กซ์ถึง 50% คือดาเมจนี่ยิงไส้ไหลเหมือนกัน Divine Retribution นะครับอันนี้ก็คือท่าพาสซีฟเนาะก็คือเวลาเราใช้ท่าพาสซีฟมันลดดาเมจอยู่แล้วท่านี้จะลดเพิ่มไปอีกก็ทำให้วาคิลี่ยืนได้นานขึ้นและท่านี้ครับ Fame of Pie คือท่าแจกขนนกนั่นเองจะทำให้ Target Damage Reduction ลดไป 6.9% ลดได้สูงสุด 30% ก็คือเวลาเดี่ยวๆแล้วอยากซัดเดี่ยวเนี่ยเรามีเกาะอยู่แล้วเราก็สาดขนนกใส่ก่อนก็จะทำให้ Damage Reduction เขาลดจะทำให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นมากๆลองมาดูนะครับอันนี้คือ 180,000 ใช่ไหมครับแจกขนนกเห็นไหมครับเป็น 200,000 ก็คือถ้าเกิดเราบัฟครบใช่ไหมครับเราใช้ command off charge เราบัฟแสงนะครับเราแจกขนนกไฟแล้วเราค่อยยิงเป็น 300,000 ครับอันนี้ยังไม่ได้บัฟวาลคิลี่นะเพราะนั้นจะเห็นว่าผมชอบอาชีพวาลคิลี่มากๆเลยคือย้ายมาหลายอาชีพนะครับก่อนหน้านี้เล่นธานาทอสก็ชอบมากๆแต่วาลคิลี่นี่เป็นอาชีพที่ชอบและตอบโจทย์ที่สุดเลยเพราะว่ารูนทุกอันแม่งได้ใช้อะครับอาชีพอื่นรูนทุกอันไม่ได้ใช้นะครับวาคิลี่นี่ใช้ทุกอันแล้วก็จำเป็นมากจะต้องมี 6/6 นะครับให้เป็นเลเวล7หรือรูนเต็มนั่นเองอ่ะอันนี้เป็นเมคานิซึมการเล่นวาคิลี่นะครับซึ่งสำคัญมากๆเลยอันต่อไปครับมาดูของสวมใส่ต้องบอกแบบนี้วาคิลี่แชมป์ไม่ใช่วาคิลี่สายซัพพอร์ตที่เล่นไว้ถือบอลใน PVP นะครับก็เป็นพวกสายเลื้อนคิวก็เล่นวาคิลี่ชอบมากเลยเพราะตายยากเพราะนั้นของเนี่ยสายดาเมจวาคิลี่จะเล่นหลักๆเป็น2สายนะครับลองมาดูของสวมใส่กันก่อนเอาสายดาเมจก่อนนะครับเอามาดูของปกติก่อนดาบครับดาบแนะนำนะครับยังไงก็ต้องเป็นดาบของวาลคิลี่ครับดาบของวาลคิลี่เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าดาบวาลคิลี่อัพขั้น5แล้วเนี่ยเห็นไหมครับเวลาอัพขั้น5เนี่ยสกิลดาเมจบวก5ไม่พอวาลคิลี่ไม่ต้องเดินขนนกก็จะขึ้นเองทุก8วิยิ่งเดินขนนกยิ่งขึ้นไวแล้ววาคิลี่ทุกอย่างใช้ขนนกครับถ้าไปใช้ดาบอื่นเพราะไม่มีแมคานิซึมนี้เวลาเรายืนเราต้องวิ่งแบบวิ่งไปทั่วเลยทำให้บางทีโพซิชันเวลาเราวอร์ไม่ค่อยดีตำแหน่งยืนไม่มีถามว่าถ้าไม่มีดาบวาคิลี่ไม่มีบวก15ใช้อะไรก็ใช้บวก10บวก12ได้ดาเมจไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะลองมาดูความสามารถดาบเนาะก็คือถ้าเกิดบวก15เนี่ยจะได้เพนมาอีก5ทุกๆครั้งที่บวกเนี่ยจะได้เพนอีก1แปลว่าบวก10กับบวก15ต่างกันแค่เพน10ครับดาเมจถามว่าเยอะไหม ก็นิดหน่อยนะครับถ้าเพื่อนจะเอาสุดเนาะแต่ถ้าเกิดไม่เอาสุดเนี่ย12พอแล้วเพนหายไปประมาณ8พอไหวนะครับออฟครับออฟคือแชมป์แนะนำนะครับถ้าเกิดสายวอร์เอ่ย PVP เอ่ยลงดันยังไงก็ต้องเจาะเกาะครับตีใกล้มันดูดาเมจหวือหวาก็จริงแต่ในวอลเราต้องทำเจาะเกาะไม่งั้นอาจพวกซับถึกๆไม่เข้านะครับเพราะนั้นขอแนะนำเป็นออฟเจาะเกาะแล้วก็ออฟแฝงนะครับออฟเจาะเกาะมันจะได้เมื่อเพื่อนแรนดอมได้สเตรนท์กับแอตแทกเนาะออฟแฝงในตัวแชมป์เป็นฮิตจริงๆจะทำออฟแฝงเป็นดาเมจอินครีสแบบดาบธานาทอสก็ได้นะผมก็ชอบเจาะเกาะทำเป็นฟิสิคอลดาเมจอินครีสแบบนี้ก็แรงแต่ประเด็นวาคิลี่มันต่างจากธานาทอสตรงที่ว่ามันไม่มีฮิตนะครับธานาทอสเนี่ยฮิตมันคูณ2ทันทีปกติจะโจมตีพวกฟรีเยอะๆโดนต้องมีฮิตสักแบบ900อย่างเงี้ยครับธานาทอสเนี่ยทำฮิตแค่400เนาะถ้ามันออกไปละ800เพราะนั้นฮิต 5-600 ปกติเนี่ยธานาทอสไม่ต้องอัปเดตเลยยังไงก็ฟันโดนแต่ว่าคิลี่ไม่ได้นะครับเพราะอาวุธก็อันนี้ถ้าเกิดแนะนำเพื่อนมาจากอาชีพอื่นดาบธานาทอสพอใช้ได้เพราะว่าออฟดาบธานาทอสขั้น5คือสกิลดาเมจมันก็จะได้ความแรงแบบรุนแรงสุดๆถ้าเกียดเปลี่ยนดาบนะแต่ต้องวิ่งหน่อยอีกอันนึงที่ไว้เคาน์เตอร์สมมุติว่าคิลี่เจอวาคิลี่เนาะวาคิลี่ส่วนใหญ่เจอวาคิลี่จะเปลี่ยนเกาะเป็นโฮลี่แล้วก็ซัดกันก็ใช้ดาบดาร์กก็ใช้ได้นะครับดาบดาร์กเนาะอีกอันนึงไม่แนะนำเลยคือดาบของไนท์เนาะไม่มีประโยชน์ไม่แนะนำให้ใช้อันนี้ดาบนะครับโล่ครับ The Base ครับคือ Dragon Slayer เนาะโล่มังกรโล่กะโหลกใช่มั้ยโล่กะโหลกนั่นเองออฟครับฟิสิคอลดาเมจเต็มเนาะกันคนยังอัพไม่ได้เนาะออฟแฝง
ไม่ใช่ดิออฟแมวออฟแมวเป็นเพนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้แถมมาเป็นฟิสิคอลดาเมจแบบนี้ก็ดีเกาะมีแนะนำถ้าเกิดโล่ไม่มีเจาะเกาะไม่ถึงก็ใช้โล่วูดูแต่ถ้าไม่ค่อยชอบโล่วูดูเนาะเพราะว่าดาเมจมันหายไปเยอะนะครับส่วนเกาะนะครับเกาะแรงสุดคือเกาะมังกรออฟแฝงที่แรงที่สุดแต่ยังหาไม่ได้นะครับคืออ้อตีขนาดกลางนะครับเพราะว่าเรามัลติพลายเออร์ของขนาดกลางจะแรงกว่าฟิสิคอลดาเมจฟิสิคอลดาเมจของวาคิลี่เนี่ยเยอะอยู่แล้วถ้าได้ออฟแฝงตีขนาดกลางนี่คือเดอะเบสนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ใช้อะไรก็ใช้ของโบราณเกราะที่ได้เจาะเกราะนะครับออฟแฝงเป็นเพนนะครับอ๊อฟยังไงอ๊อฟแถว4เนี่ยยังไงก็ต้องเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะเท่านั้นเลยนะครับแล้วถ้าติดฟิสิคอลดาเมจยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดติดฮิตก็โอเคมากๆแล้วผ้าคลุมนี่บังคับนะครับผ้าคลุมนี่คือผ้าคลุมสกิลดาเมจนี่เป็นผ้าคลุมบังคับเลยผ้าคลุมเจาะเกาะแล้วก็ใช้สกิลดาเมจนะครับอ๊อฟถ้าเป็นไปได้ก็อ๊อฟ 2-3 แถวฟีสตันนี่เบสิกต้องทำให้เต็มนะครับอ๊อฟผ้าคลุมเนี่ยก็คือถ้าได้ดาเมจอินคิดก็ดีแต่ไม่ค่อยแนะนำเพราะดาเมจอินคิดวาคิลี่เยอะมากๆหาออฟ2แถวดีกว่าผ้าคลุมนี่บังคับนะครับว่าต้องเป็นตัวนี้ส่วนรองเท้าครับรองเท้ามี2อันแนะนำนะครับก็คือรองเท้าแรกนะครับก็คือรองเท้าแอทแทกนะครับรองเท้าแอทแทกชอบออฟแฝงเพราะว่ามันมีเพนรองเท้านี่แล้วแต่ตัวละครถ้าไม่ใช้คู่นี้ใช้อะไรได้ก็ใช้อันนี้ครับก็คือเป็นฟิสิคอลดาเมจนะครับเป็นออฟเมลีดาเมจออฟรองเท้าอันนี้ดาเมจแรงกว่าแต่ทำไมช้ำงงว่าเวลาเทสปุ๊บรองเท้าคู่นี้ดันแรงกว่าอันนี้ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้นะครับเพราะว่าหรือเป็นเพราะเพนไม่แน่ใจเพราะว่าออฟนี้มันจะได้ฟิสิคอลดาเมจแล้วก็ไม่เต็มด้วยออฟรองเท้านะครับหาออฟ 2-3 แถวแบบนี้ครับสตันฟีดมาก่อนเพราะมันเป็นเบสิกมากๆสตันฟีดนะครับถ้าได้ไซเลนต์ก็ดีเพราะว่าถ้าวาคิลี่ไซเลนต์คือเงียบเลยนะครับเพราะนั้นออฟแฝงทําก็3แถวถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือสตันฟีดไซเลนต์มาก่อนส่วนพวกกันหินกันเบิร์นกันอะไรแบบนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของสายซับไปพิษเนี่ยเล่นกันน้อยเราถึกอยู่ละส่วนประดับนะครับพิษเนี่ยเมื่อก่อนก็ต้องกันพิษเนาะแต่ใช้คิเมล่าก็ได้แล้วแต่เมตาเนาะประดับนะครับอันนี้แรงสุดละเทสละมันจะมีประดับอีกอันนึงก็คือประดับนี้ประดับเมจิกแอทแทกนะครับก็คือประดับเมจิกแอทแทกพอไปคูณกันปุ๊บประดับตีใกล้แรงกว่าเว้ยประดับตีใกล้นะครับออฟก็เป็นออฟ4ชาร์ปเบสนี่แหละตีใกล้นะครับถ้าติดแอทแทกก็ได้หรือติดฮิตก็ได้ถ้าติดฮิตยิ่งดีนะครับช้ำชอบออฟติดฮิตมากกว่าถ้าเกิดได้ติดฮิตนี่ดีมากๆเลยวาคิลี่ฮิตหายากนะครับโอเคนี่เป็นประดับมาดูของเงาช้ำว่าอันนี้แรงสุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนเจาะเกาะไม่พอเนาะอันนี้ช้ำใช้เป็นออฟนี้เจาะเกาะไม่พอช้ำก็สลับโลซ่าออฟเพนแบบนี้นะครับของเงาใช้ไม่โลซ่าก็มือมารนะครับเอาดาเมจส่วนเกราะนี่เดอะมัสครับแนะนำเลยครับคือโชเซนอาร์เมอร์นะครับเราไม่ต้องการแกนคอไม่ต้องการอะไรเลยเราต้องการแค่อิมมูนเฟียจบครับอิมมูนเฟียนี่คือที่สุดของที่สุดและแน่นอนทุกๆครั้งที่ตีบวกเห็นไหมครับมันบวกแอทแทกและเมจิกแอทแทกซึ่งวาคิลี่ใช้พอมันวาคิลี่ใช้เมจิกแอทแทกอันแอทแทกเนี่ยเกราะนี้เลยตอบโจทย์มากได้ทั้งแอทแทกได้ทั้งเมจิกแอทแทกและอิมมูนเฟียเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสตันฟีดเฟียมันก็คือกัน3สถานะหลักไปละพักคุมก็กึ่งบังคับครับใช้พักคุมเจาะเกาะเพราะเจาะเกาะมันจะยากนิดนึงนะครับรองเท้าครับรองเท้าจริงๆก็คือไม่รองเท้าหมายายก็ลูนบูทนะครับออฟอะไรก็ได้เนาะอันนี้ได้ออฟดาเมจรีดักชันเต็มเลยเอามาใส่ก่อนแต่ถ้ามีดาเมจอินคริสก็ดีหรือเป็นออฟ3แถวนะครับจริงๆผ้าคลุมกับรองเท้าเนี่ยอยากให้เป็นออฟ3แถวเอามาเพิ่มสเตตัสรีซิสเพราะว่าเรามีอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอแต่วาคิลี่เนี่ยมันมีท่าที่เราโจมตีแล้วมันเพิ่มสเตตัสรีซิสใช่ไหมครับถ้าเรามีพื้นฐานอย่างละนิดอย่างละหน่อยเราแทบจะไม่มีทางติดสเตตัสเลยนะครับลิลิคครับลิลิคก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยโจมตีไม่พลาดเป้าก็ดีถ้าเกิดมีบานาน่าโบ๊ทเนาะที่โจมตีไม่สนฟรีเนี่ยมันก็จะเล่นสายแจกสเตตัสก็โหดมากๆเลยไม่ต้องไปสนใจฮิตเลยแจกสเตตัสเน้นได้รัวๆเลยแต่ช้ำเพิ่มสายดาเมจนะครับเพราะว่าเลื้อนคิวนิดนึงก็ใช้ลิลิคตีธาตุเพิ่มดาเมจนะครับอีกอันนึงก็เป็นลิลิคลดไล่คือช้ำไม่มีมองมุดนะถ้ามองมุดก็ดีมากๆเลยนะครับลิลิคกันตายไม่จำเป็นสำหรับวาคิลี่มันทับกับท่าเกาะแสงเราอยู่ละนะครับส่วนเงาเกาะก็ง่ายๆเมทัลลิตอาร์เมอร์ครับเบสิกสุดๆละกันสตันฟีดเพราะนั้นเราทำสตันฟีดเต็มได้ง่ายมากแล้วก็มีดแรงสุดก็มีดเพนยังไงก็ต้องมีดเพนอะผมว่านะออราเคิลเนี่ยโอเคหลังจากนี้แล้วมาดูกาชาครับลองมาดูกาชาหัวเนี่ยถ้าเกิด PVP 66เนี่ยไม่แนะนำเกาะแตกหัวไข่กันแตกเนี่ยแนะนำแบบดาเมจไปเลยนะครับแต่หัวไข่เนี่ยในวอมันมั่วกดหินไม่ทันอ่ะช้ำก็เลยใช้กันแตกไปเลยนะครับออฟอะไรก็ได้เพิ่มว่าอันนี้ต้องไปใช้อาชีพอื่นด้วยเลยไม่ได้ลบออฟเนาะ
หัวก็จะเป็นนี่นะครับถ้าเกิดไม่มีใช้อะไรบ้างสายดาเมจครับหัวบ้านกิลก็ยังคงโหดเสมอดาเมจdemi human damage increase skill damage increase เห็นไหมครับแล้วก็ลดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยลดเลือดอีก 3% ต่อติ๊กแล้วถ้าวาคิลี่อ่ะเราโจมตีแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเป็นติ๊กอ่ะมันลดเพิ่ม 4% โดน8ติ๊กเต็มๆเนี่ยคือ38 24นะครับไม่ว่ายูจะเก่งมาจากไหนถึกแค่ไหนเลือดหายเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะสายถึกๆเนี่ยเจอวาคิลี่รัวแบบอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนดาเมจไม่ถึงเนาะแล้วต้องฆ่าสายถึกอ่ะผมแนะนำหัวนี่มากเลยนะเพราะว่าเอ้ยบางทีเพื่อนบางคนวาคิลี่เพิ่งมาไม่ได้ทำสมุดเยอะมาจากอาชีพที่ดาเมจไม่เยอะใส่หัวเนี่ยละลายได้ทุกตัวในวอลเพราะมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับและดาเมจโอเวอร์ไทม์ของวาคิลี่เยอะนะครับแต่หัวที่ย้ำชอบที่สุดเนาะเป็นหัวนี้นะครับสกิลดาเมจหัวสกิลดาเมจนั่นเองนะครับโอเคนี่เป็นหัวหน้าครับหน้ามันเล่นได้2สาย1คือสายดาเมจเนาะก็คือแจกสกิลดาเมจไปเลยหน้านี้นะครับออฟถ้าหน้ามีเจาะเกาะก็ดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือสายแจกสเตตัสช้ำใช้นี้เพราะว่าขี้เกียจย้ายออฟนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วอัพสเตตัสตามนี้ด้วยมันก็ได้เพนเนาะแล้วก็มันแจกเคิร์สแล้วไม่ค่อยมีใครกันเคิร์สแต่เดี๋ยวนี้พอมันมีงูมาขับใส่มูลไลท์อ่ะมันก็ต้องมีหมุนไหลมันก็จะไม่สโลว์มันก็แค่ลดแอตแทคเนาะแต่ชอบอันนี้เพราะเวลามันดวลอ่ะติดเคิร์สแอตแทคเขาลดเรายืนได้นานขึ้นก็เลยชอบหน้าเคิร์สนะครับแต่จริงหน้าที่แรงที่สุดเป็นหน้านี้นะถ้าไม่ใช้หน้านี้ใช้อะไรอันนี้ดาเมจก็แรงอยู่นะครับเพราะว่าดาเมจเดมิฮิวแมนเพิ่มนะครับแต่เดมิฮิวแมนเนี่ยพอเจอวาคิลี่เอ่ยมันแปลงเป็นนางฟ้าเดมิฮิวแมนถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับอีกอันนึงที่แนะนำคืออันนี้ครับหน้าบ้านกิลเพิ่มฮิวแมนใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราอัพขั้นครับมันจะเพิ่มสกิลเรนจ์อีก 15%ออโต้แท็กเพิ่มแล้วก็เวลาอัพขั้น5มันเพิ่มอีก 15% แปลว่าระยะตรงนี้มันจะยืดคือจริงๆอ่ะวาคิลี่ก็ยิงไกลเชี่ยๆอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับคือระยะยิงเนี่ยจริงๆก็คือขอโทษครับเนี่ยเกือบเท่านี้เลยอ่ะคือยิงได้ไกลมากๆอยู่ในระยะยืนที่ปลอดภัยไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงเนาะแต่ถ้าเกิดมีท่านี้ระยะยิงถ้าเกิดใช้ปากระยะยิงมันจะเพิ่มประมาณนี้เลยทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นเวลาเข้านะครับระยะโดดไวขึ้นแต่ถ้าเรียกซัมมอนนางฟ้าท่านี้ระยะโจมตีไม่เพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นแค่2ท่าคือเราโดดได้ไกลขึ้นคือท่านี้โดดไปได้ไกลขึ้นนะครับวงกว้างขึ้นนิดหน่อยนะครับ 30% จากวง4เมตรจะเป็น5เมตรนิดๆกับท่านี้จะยิงได้ไกลขึ้นแต่นางฟ้าไม่วงกว้างขึ้นนะครับโอเคหน้านี้ก็ถูกดีอีกอันนึงที่ชอบมากๆเลยขึ้นอยู่เพลย์สไตล์เนาะคือวาคิลี่อ่ะมันเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์เพื่อนๆมันเป็นแบบนี้พอดาเมจมันเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์เนี่ยไอ้พวกแจกสเตตัสนี่คือบันเทิงสุดๆครับหน้าที่แจกสเตตัสไม่ว่าจะเป็นหน้าเคิร์สใช่ไหมหน้าเคิร์สแจกสเตตัสเคิร์สใช่ไหมครับหน้าสตันอันใหม่แบบสตันไม่ค่อยแนะนำอ่ะทุกคนกันสตันไปหมดแล้วอ่ะหน้าเฟียนี่น่าสนใจนะครับแจกเฟียเพราะนั้นอะไรที่แจกติดสเตตัสมันติดสเตตัสรัวๆเลยปากครับปากอันนี้แรงสุดเนาะถ้าเกิดไม่ใช่นี้ปากบ้านกิลได้ไหมได้เพราะปากบ้านกิลมันทำให้เรายืนได้นานขึ้นนะครับแล้วก็รีเฟกดาเมจได้ด้วยดาเมจที่เรารับมาก็จะสะท้อนเนาะแต่สะท้อนกับวาคิลี่เนี่ยบวกลบนะมันจะไปสะท้อนก่อนตายเพราะมันติดเกาะดาเมจที่สะท้อนกลับไปมันน้อยนะครับไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยปากนี้ก็ใช้ได้เนาะปากสกิลดาเมจเน้นสกิลดาเมจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่รู้จะใช้อะไรก็ปากแจกสเตตัสครับตัวนี้แจกสเตตัสแน่นอนฟีดเนาะแต่อย่างที่บอกไปว่าฟีสตันมันเป็นเมตายกเว้นเพื่อนใส่การ์ดผีผ้าอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันถ้าเกิดเจนวาคิลี่แจกเนาะหรือถ้าไม่รู้จะแจกอะไรแจกเบิร์นก็ได้เพราะว่าแจกเบิร์นก็ไม่นับดาเมจจากพวกการ์ดที่ทำเวลาติดสเตตัสแล้วดาเมจแรงขึ้นต่อจากปากครับหลังเนี่ยฉันแนะนำตัวนี้เลยนะ Starlight Sweetie คือต่อให้เป็นสายดาเมจเนี่ย Starlight Sweetie มันเพิ่มดาเมจออลเรดแค่ 5% เนาะแต่ทีเด็ดของมันก็คือเมื่อเลือดเราเหลือน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามหลับแน่นอนการหลับคนทำมาน้อยและการหลับมันโจมตีได้ด้วยระหว่างหลับทำไมใช้หลังนี้เพราะเวลาที่เราเข้าแล้วเราจะตายอ่ะเราเปิดท่าหรือเรายิงอ่ะเวลาเลือดเราเหลือน้อยอ่ะคนที่อัดเราอ่ะมันจะติดหลับครับแล้วผมเนี่ยไม่ได้เน้นอัพวิทด้วยเพราะนั้นพอยังไงมันก็ติดหลับแน่นอนแล้วหลับนี่คือตัวพลิกเกมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนแบบเฮ้ยเลื้อนดาเมจก็แนะนำครับหลังเลิฟแน่นอนครับหลังเลิฟนี่ก็เพิ่มดาเมจไปเลย 10% นะครับแต่ดาเมจก็จะแรงขึ้นนิดนึงนะอันนี้ก็แลกๆกันไปก็เป็นกลาสแคนนอนเนาะอีกอันนึงที่แนะนำเหมือนกันถ้าไม่มีอะไรนะก็หลังนี้ครับเฟดวิวสกิลคูลดาวน์ลดลง
ซิลคูลดาวน์ลดลงหมายความว่าเราใช้ท่าได้ถี่รัวมากๆเลยนะครับหรือหลังกาชาใหม่ก็ได้หลังกาชาใหม่ก็มูฟเมนต์สปีด5สกิลดามิจ5สกิลคูลดาวน์ลบ10อันนี้ก็คือแม่งแทบจะเป็นหลังที่เกิดมาเพื่อวาคิลี่เลยครับอันนี้ก็ใช้นี้เนาะแต่ฉันไม่ค่อยชอบเนาะฉันชอบหลังหลับอันนี้เป็น preference ส่วนตัวแล้วแต่เพื่อนๆ เนาะส่วนหางอะไรหางก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดเป็นสายอ่ะหลังอีกอันนึงปีกลืมขอโทษครับหลังปีกเก็บไว้ใช้กับดันเจียนครับสู้กับคนไม่ได้ทันกินครับยกเว้นไม่มีเนาะก็ใช้อันนี้ก็ได้แต่สู้กับคนใช้หลังอื่นดีกว่านะครับเพิ่มดาเมจไปเลยอย่าไปรอหวังพึ่งเล็กนะครับส่วนหางสกิลดาเมจตัวนี้แรงสุดนะครับก็คือ it's too late นะครับ move speed 5นะครับ move speed เกิน100นะครับสกิลดาเมจบวกอีก5 move speed ขอโทษทุกๆ5ของ move speed skill damage increase 1% up to 10% หมายว่ามีอันนี้เนี่ย move speed 5 skill damage 10เลยทันทีอันนี้ก็ได้นะครับ attribute 5 skill damage 2เนาะแล้วก็บวกไปอีก6ใช่ไหมก็เป็น8ก็คือ attribute 5 skill damage 8อันนี้ก็ไว้แจก status นะครับก็คือหางสตันแต่ฉันแนะนำครับแนะนำเลยอันนี้คือทีเด็ดของวาคิลี่คือหางพิษแล้วเราติดแน่นอนแล้วก็ใช้คอมโบกับคิเมล่าดาเมจกันไม่ได้โคตรแรงแต่มันต้องติดพิษนะครับถ้าไม่ติดพิษก็ลืมมันไปเถอะเนาะก็คือหางติดพิษก็ยังเป็นเมตาอยู่เนาะฉันก็เคยใช้เห็นไหมเอาบัตรตีบวก15มาใช้กับหางพิษเลยคือมันทีเด็ดอ่ะก็ชอบอยู่แต่หลังๆแล้วแม่งเจอแต่ตัวไม่ค่อยติดพิษอ่ะเลยไม่ใช้นะต่อจากของไปแล้วนะครับกาชาเรามาดูการ์ดกันดีกว่าการ์ดเริ่มจากการ์ดอาวุธก่อนเลยอาวุธที่ฉันชอบที่สุดเลยการ์ดก็คือการ์ดเบสแบ็กสมิธครับดาเมจแม่งโคตรแรงใบเนี้ยคือแรงสุดๆพูดเลย Final Damage บวก5 Refine Weapon บวก8ขึ้นไป Final Damage บวกอีก7แปลว่า Final Damage บวกไปเลย12ถ้าใส่1ฝั่ง1 Final Damage บวก13ครับจุกๆเนาะอันนี้คือแรงมากๆแต่แรกมาคือฮิตนะครับก็เลยต้องใส่ Fiona ครับคือ Fiona แทบจะเป็นการ์ดบังคับของ Valkyrie เลยนะครับเพราะว่าฮิตมันน้อยไม่มี Valkyrie ไม่มี Fiona นี่คือแม่งตีไม่โดนแน่นอนยกเว้นเพื่อนมีฮิตสูงๆเนาะอัพเดคเนาะเยอะๆแล้วฮิตคิดว่าเอ้ยฮิตมีของไฟเพิ่มฮิตแล้วก็ใช้ได้การ์ดใบอื่นก็คือ2ฟิโอนี่ครับเซฟๆโดนแน่นอนถ้าฮิตไม่ถึงเนาะถ้าเกิดเอ้ยเราอยากถึงเราไปอัพวิทไม่ก็ได้อัพเด็กกับ2ฟิโอนี่นะครับอีกใบนึงก็คือ Total General Physical Damage บวก15จริงๆมันแรงเนาะแล้วก็เวนดิล Physical Damage เนี่ยมี 10% ด้วยที่จะใช้ Dark Death Sense นะครับก็คือมี Dark Physical Damage รอบตัวอีกเวลามั่วๆเนี่ยโหโหดมากเพราะมันสโลว์เนาะ Infix 10% Bonus Attack คือดีมากๆเลยข้อเสียอย่างเดียวคือมันไม่มีฮิตครับคือแม่งเราต้องการฮิตไงมึงแถมฮิตมาอีกหน่อยรวมไปถึงไอ้การ์ดแจกสเตตัสที่ไม่มีฮิตด้วยอีกอันนึงถ้าเพื่อนๆชอบครับก็ม้าขาวครับโหดมากๆเพราะม้าขาวถ้าสตันเคิร์สไซเลนต์พอยซันบีทเนี่ยดาเมจเพิ่มไปเลยจุกๆ 20% ไม่มีอะไรกันได้มันโหดตรงนี้แหละแต่ต้องติดสเตตัสเพราะนั้นสายแจกสเตตัสผมแนะนํา1ม้าขาว1ฟิโอนี่แต่ถ้าเกิดไม่อยากตีไอ้พวกฟรีเยอะๆสายเอจินะ2ม้าขาวไปเลยจุกๆแต่ต้องใช้กับการ์ดผีผ้านะครับต้องมีการ์ดผีผ้าใบหนึ่งเพราะผีผ้าเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสสตันฟีดเพิ่มอีก25แปลว่าใครที่ทำสตันฟีดมา 100% พอแบบแชมป์เนี่ยของแชมป์มันแค่ 100% เจอใบนี้ไปติดสตันฟีดแน่นอนก็จะติดสตันฟีดบีดเคิร์ดก็คือถ้าเราใช้ครบเนาะหน้าก็จะแจกเคิร์ดใช่ไหมครับบีดมันต้องเปลี่ยนรองเท้าไม่คุ้มนะครับหน้าแจกเคิร์ดปากแจกฟีดใช่ไหมแล้วก็หางแจกพิษก็คือโดนไปแล้ว3นะครับก็จุกๆอยู่เลยแล้วเคิร์ดกันยากติดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดอาวุธก็แนะนำประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ไฮด้าดาวก็ได้หรือคนเหมืองก็ได้ดาเมจแรงอยู่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับใช้ได้นะครับฝากสมุดเลยลืมเอาออกมาให้เพื่อนๆดูแล้วลืมฝากสมุดโอเคต่อไปการ์โลอะไรครับผมว่านะมายา is the best ครับถ้าเกิดเป็นสายเอาตัวรอดเนาะมายาก่อนคือตายตกไปตามกันนะครับยกเว้นเขาใส่ลิลิกกันสะท้อนเนาะมายาดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็คือเมื่อ Attack เนาะ Abnormal Condition ลองคิดภาพถ้าสายแจก Attack นะ Low All Spirit นี่คือ The Must ดาเมจแม่งบวกจุกๆนะครับแชมป์ใส่เคิร์ดด้วยเพราะว่ากับหลับด้วยเพราะว่าอยากได้ All ดาเมจนี่แหละก็เลยเผื่อเปลี่ยนนะโล่แต่ถ้าดีที่สุดนะแชมป์ว่าโล่อะไรอะโล่นินจาป่ะที่มันติดพิษอะอันนี้ดึงแม่งไม่เคยได้เลยก็คือโล่นินจาแล้วใส่หางพิษนี่คือ The Best ครับแรงสุดนะถ้าสายดาเมจถ้าเกิดได้การ์ดนินจาเนี่ยก็ใส่การ์ดนินจาแล้วก็เปลี่ยนเป็นหางพิษแน่นอนนะครับส่วนการ์ดเกาะครับการ์ดเกาะเนี่ยแนะนำแชมป์ใส่อะไรวะอ๋อใส่อลิทล่าบอสอยู่ขอโทษครับลืมเปลี่ยนการ์ดเกาะก็สะบัดทอครับการ์ดนี้เนี่ยถ้าเกิดเทสนอกวอมันเบาแต่ถ้าในวอเนี่ยนะ
คือ Move Speed 5 Attack 15 Magic Attack 15แน่นอนเพราะเลือดเราถึงล้าน5ครับเลือดปัจจุบันเนี่ยเลือดปัจจุบันเนี่ยมันประมาณ 900,000 ทำให้การ์ดนี้ไม่เต็มเอฟเฟกต์แต่ในวอลพอเลือดเราคูณเนี่ยยังไงการ์ดใบนี้ก็ออกผลครับคือการ์ดใบนี้นี่คือแรงสุดๆแรงสุดๆเลย 15% Attack 15% Magic Attack น่าจะเป็นแรงสุดละนะครับที่ไปใช้ตีคนยกเว้นเพื่อนมีการ์ดเดดบอสนะเดดบอสก็ไว้ละกันเนาะแชมป์ก็หาไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีใบนี้ใช้อะไรได้บ้างการ์ดเกาะการ์ดเกาะไม่มีใบนี้ใช้อะไรก็คิเมร่าครับใส่1ฝาก1อันนี้คือ the base ครับใส่1ฝาก1แต่ต้องใช้หางพิษเนาะคือดาเมจแม่งจุกจริงๆแต่เวลาวอจริงๆมันไม่ได้รัวกันขนาดนั้นมันต้องการเอาให้ทีเดียวตายแชมป์ก็เลยเน้นดาเมจบูสต์กามครับกามนี่โหดและเถื่อนมากๆเพราะเวลาวาคิลี่เจอวาคิลี่เนาะสะท้อนมันซัดเราสะท้อนมันแข็งเราวิ่งหลบเราซัดกลับสบายๆเลยเนาะหรืออีกใบนึงครับก็คือแองเจลิ่งช่วงนี้นะงูก็มาใช่ไหมพิษเอ่ยธาตุดินเอ่ยวาคิลี่ก็อาจเป็นแองเจลเป็นโฮลี่เนาะก็แองเจลิ่งเลยครับเปลี่ยนเป็นโฮลี่เลยถ้ามีแองดาวก็ดีนะก็ไม่สามารถทำได้สักทีดึงการ์ดไม่ได้นะครับแองดาวก็ดีนะลืมการ์ดโล่ไปใบนึงโล่เพื่อนใช้อนุบิสดาวก็ได้นะครับถ้าคิดว่าเอ้ยเจอวาคิลี่ก็สลับเป็นโล่อนุบิสดาวได้การ์ดเกาะย่อมเยาก็หนอนแดงครับ the base หนอนแดงนี่ the base เลยนะครับเพราะว่ามันกันทุกธาตุอยู่แล้ว 25% ใช่ไหมแต่ก็จะเจอโฮลี่ตีแรงหน่อยเนาะวาคิลี่สวนกับวาคิลี่ก็อย่าใส่หนอนแดงนะครับการ์ดพระคุมนี่บังคับใส่ซานูเบียนะครับอันนี้คือแรงสุดละแล้วก็อัพสเตตัสมันสเต็งเด็กอินอยู่แล้วเรากดรวมหมดนะครับเพื่อเพิ่มสกิลดาเมจเนาะถ้าไม่มีใส่อะไรก็ใส่วากาบอนบูฟดาวครับหมาป่าดาวช่วยได้ทุกสถานการณ์นะครับเพราะว่าเราใช้สเตรนจ์เนาะมันอัพสเตรนจ์อยู่แล้วก็ดาเมจก็เพิ่มเยอะอยู่นะครับส่วนรองเท้าครับรองเท้าก็มูนไลท์ครับเดอะมัสมูนไลท์เพราะว่างูมามันติดสโลเนาะแล้วก็วาคิลี่จำเป็นต้องใส่ไปไหนวะต้องใส่เอสก้าไหมก็ปกติมันก็ทำเพื่อนๆก็น่าจะทำอยู่แล้วเนาะเอ็ดการ์มูนไลท์อย่างละอันใช่ไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะแต่วอคิลี่ข้อดีของมันคือไม่จำเป็นต้องใช้เอ็ดการ์ครับเพราะว่าถ้าบัฟวอคิลี่เราติดเอ็นดัวก็คือลาก่อนเอ็ดการ์ไม่รู้ใช้ทำไมเลยเพราะว่ามันไม่ต้องติดเอ็นดัวก็ใช้เป็นมูนไลท์ฟลาวเวอร์การ์ดส่วนการ์ดใบใหม่การ์ดรองเท้าใบใหม่การ์ดใบนี้เนาะถ้าเพื่อนๆมีทำดาวใบนี้ใช้ได้นะก็รวยจริงก็แชมป์โชคดีได้มาใบเดียวเนาะก็เจ็บตัวเยอะแต่ไม่ได้นะครับใบนี้ก็ใช้ได้เนาะถ้าไม่มีใบนี้ก็พอไหวนะดาเมจเดมิฮิวแมนนะครับก็คือรองเท้าเนี่ยใช้ดาเมจเดมิฮิวแมนนี่ไปเลยเนาะหรือถ้าเกิดมีฟุตเพลเยอร์ได้ฟุตเพลเยอร์ดาวได้นะครับถ้าเกิดย่อมยาวจริงเพิ่งหัดเล่นก็ Familiar ดาวข้างคาวดาวเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นสายที่แบบเฮ้ยถึกๆหน่อยบู๊บ่อยๆหน่อยใบนี้ก็โหดมากๆเลยเวลาเรามั่วๆกันเนี่ยแจกแล้วก็มันช่วยตรงที่ abnormal status resist และอย่าลืมเราเอ็นดัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรามีอิสระในการเลือกใช้การ์ดรองเท้ามากนะครับแต่ติดว่าอย่าลืม move speed เนาะส่วนการ์ดประดับครับแรงสุดก็ Baphomet แน่นอนใช่ไหม biochemistry Baphomet การ์ดไม่ใช่การ์ด Baphomet เนาะ Baphomet ฝากสมุดลืม Baphomet ดาวไม่เข้าสักทีนะก็คือ biochemistry Baphomet การ์ดเนี่ยครับ all attribute บวก2 physical damage บวก5นะถ้าอันอื่นใช้อะไรก็อย่างที่อันแนะนำผีผ้าดาวเนาะวาคิลี่มุดก็ได้นะโอ้โหเนี่ยเปิดได้แต่ไอใบเนี้ยจนจะทำดาวแล้วเนี่ยล้นไปหมดละนะก็คือมุดก็ได้ขุดมุดขุดนะแล้วก็บาโฟเมตดาวแต่ส่วนใหญ่ฉันไม่ค่อยมุดว่ะในวอร์ไม่ค่อยมีจังหวะให้มุดอ่ะเพราะว่าต้องชนหน้าตลอดขุดก็ไม่ได้ขุดก็เลยบาโฟเมตดาวไปเลยเน้นดาเมจจุกๆนะครับอันนี้ก็ใช้บาโฟเมตดาวโอเคต่อจากการ์ดไปหมดแล้วอุปกรณ์ไปหมดแล้วดูสเตตัสกันดีกว่าสเตตัสอัพง่ายสเตตัสอัพง่ายครับคือสเตงอินเด็กให้หมดครับเพราะว่า HP มันเยอะยกเว้นเพื่อนอยากถึกเนาะลองดูนะอันนี้ผมอัพเด็กจัดเต็มกดหมดเท่าที่เหลือแล้วนะครับแม่งได้ฮิตมา778คือถ้าเพื่อนๆไม่อัพเด็กเนี่ยนะเจอพวกงูเนี่ยเมตามันอัพ AGI ถ้าเราจะไม่โดนนะเพื่อนถ้าเกิดงูมันใส่ฟรีเพิ่มมาอีกหน่อยแอดไม่โดนงูไม่โดนนี่คือแบบยากยกเว้นในกิลเนี่ยมีสายดาเมจที่ฆ่าพวกอิกนอร์ฟรีหรือฟรีเยอะๆหรือเพื่อนใส่มันชื่ออะไรวะไอเนี้ยGolden Spirit Boat เนี่ย Banana Boat เฉยเลย Golden Spirit Boat เนี่ยมันไม่สนฟรีเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันไม่สนฟรีเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องอัพเด็กถ้าเพื่อนๆมีไม่สนฟรีเนี่ยเพื่อนกดวิทเต็มเลยนะครับเด็กไม่ต้องอัพยกเว้นใช้ซานูเบียเพื่ออัพดาเมจเนาะแต่ลงวิทเลยเพื่อเอาเลือดนะครับแต่ของแชมป์เนี่ยต้องได้ฮิตด้วยเนาะ
อ่ะมาดูนิดนึงสเตตัสไหนๆเปิดละสำคัญครับก็คือ ignore debt นะจริงๆ ignore debt แนะนำไม่ควรต่ำกว่า160ไม่งั้นก็ฆ่าคนอื่นยากเนาะแต่ Valkyrie มันมีข้อดีตรงที่ว่า200คือ the best นะ210เนี่ยยิ่งดีฆ่าได้หมดแน่นอนเวลาเราอัดอะทุกครั้งที่เราอัดศัตรูหาย ignore debt debt ศัตรูหาย 10% เลย stack 5ทีนะแปลว่าทำไปสัก140 150เนี่ยอัดสัก3ทีก็ล่วงแล้วครับเพราะฉะนั้น ignore debt ประมาณ160อยู่ๆ160นะเป็นตัวเลขว่า160มาไงอ่ะต่อจากสเตตัสจริงก็แล้วแต่สไตล์เพื่อนนะจริงๆอ่ะที่ผมอยากโชว์เนี่ยคือโอ้โหคลิปแม่งโคตรนานเลยว่ะจริงๆอยากโชว์เนี่ยคือเทคนิคครับเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ค่อยได้มีเทคนิคเรื่องการเล่นไม่ใช่ไม่ค่อยมีเทคนิคอ่ะมันเป็นทริคมากกว่าผมว่านะแล้วก็ทริคที่ผมอยากแบ่งปันมากเลยเพราะผมเมนวากิลี่ไปละเดี๋ยวนี้เนาะว่าเวนกิลี่ฆ่าได้พอๆกับแอดทำได้เลยแล้วตายน้อยด้วยทำไงอย่างเงี้ยนะครับก็คือ1ดูสกิลที่ผมใส่ในช็อตคัทนะไม่มี prepare for elite เลยเพื่อนอย่าลืมทำไมไม่มี prepare for elite เดี๋ยวผมเซตให้ดูว่าทำไมไม่มี prepare for elite การเตรียมพร้อมสำหรับชนชั้นสูงนะครับ prepare for elite เพราะว่า1คือสมมุติว่าเราจะเซต prepare for elite เนี่ยอุ๊ยผิดขอโทษครับเซตยังไงวะ prepare for elite เซตไงไม่ได้เซตนานอ่ะมันเซตได้แค่2ท่าเท่านั้นเองคือวาคิลี่กับ Command of Charge และ Command of Charge อ่ะมันเป็นท่าที่จังหวะใช้มันต้องดีเราบัฟออโต้ไม่ได้เพราะนั้น Command of Charge เราไม่ใช้ออโต้เพราะนั้นถ้าเกิดมันใส่ Prepare for Elite เนี่ยมันใส่ท่าบัฟได้ท่าเดียวเราไม่มีความจำเป็นต้องใส่ Prepare for Elite ครับเพราะว่าถ้าบัฟเนี่ยไอ้ท่าเนี้ยนะวาคิลี่เนี่ยเห็นป่ะมันโชว์คูลดาวน์ได้เพราะนั้นการที่เราใส่อันเนี้ยแล้วก็ออโต้เป็นท่าวาคิลี่เลยมันเห็นว่าคูลดาวน์เราพร้อมจังหวะเนี่ยมันดีกว่าอันต่อไปที่อยากให้ดูก็คืออยากให้ดูว่านอกจากพีแพ็คฟอร์อิลิทไม่ใส่เนาะบัฟเราต้องออเวอร์ออนครับช่องออโต้ผมใส่เป็นบัฟไว้หมดเลยเพราะว่าบัฟต้องออเวอร์ออนจริงๆเพราะว่าอันนี้คือไม่บัฟใช่ไหมดาเมจโอ้อาหารหมดเดี๋ยวกินอาหารแล้วก็ให้ดูดาเมจเลยดีกว่าอาหารแบบวอลเลยแล้วกันนะครับอ่ะไม่บัฟใช่ไหมครับบัฟแสงบัฟวาคิลี่แจกขนนกคอมมานด์ออฟชาร์จเชียร์เพื่อนดูดาเมจดิเห็นวะไม่บัฟ 108,000 บัฟ 760,000 อันนี้คือท่าโจมตีปกตินะครับอันนี้คือขุนเดมี่ฮิวแมนนะมีเดียมนะ100เต็มนะแม่งคือไม่ต้องแจกขนนกก็ได้เนี่ยไม่แจกขนนกก็คือ 500,000 อ่ะโคตรจัดที่อยากให้ดูคือถ้าเกิดเราบัฟออเวออนบัฟเต็มทุกอย่างเนาะดูนะครับลงหัวแม่งล้าน8 2ล้าน2ล้านเนี่ยคือแม่งล่วงทุกคนแน่นอนเปิดจังหวะดีๆนี่ล่วงทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นทิกที่2นะครับคือบัฟออเวออนนะออโต้เนี่ยใส่บัฟไว้เลยให้บัฟออโต้เพราะว่าถ้าไม่บัฟออโต้นี่คือดาเมจไม่ได้นะครับทิกที่3ก็คืออย่างที่บอกไปน้องว่าก่อนที่เราจะเปิดท่าอัลติเมทขนนกเช็คบัฟสักหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไม่เปิดบัฟดาเมจหายนะจ๊ะแล้วก็อีกทริคนึงก็คือบัฟออเวออนอยู่ละสมมุติเราบัฟออโต้เนาะสมมุติเราเจอตัวถึกๆเลยแบบเฮ้ยซับแม่งมาว่ะต้องเอาซับลงเขาให้ไปค่าเสกค่าพระถึกๆด้านหลังเพื่อนๆจิ้มพระนะแล้วก็แจกขนนกทีนึงแล้วค่อยเปิดนะครับเราค่อยเปิดอันติตายแน่นอนนะครับคือถ้าแจกขนนกแล้วค่อยเปิดอันตินี่ไม่ได้บัฟครบนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบวิ่งมาเฮ้ยกูจะเอาพระคอมมานด์ออฟชาร์จเว้ยแจกขนนกแล้วค่อยสายฟ้าลงเห็นปะแรงกว่าเดิมนะก็อันนี้ก็เป็นทริคนิดนึงว่าเวลาเอาตัวบัฟลงอย่างไรอีกอันนึงการเอาตัวรอดนี่เป็นเทคนิคลึกๆละเป็นเทคนิคการเล่นที่จะช่วยให้เพื่อนๆเล่นได้ดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าท่าผมให้ดูท่านี้แถวเลเวล4เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ขนนกคอนซูมเราจะอิมมูนดาเมจ2วิแปลว่าเพื่อนๆโดนลุมกำลังจะตายเนี่ยเนาะเราเปิดเกาะโดนจะลุมจะตายแล้วเพื่อนแจกขนนกเลยอมตะ2วิแม่งเดินหนีเลยสบายเพราะเราเอนดัวอยู่แล้วท่าขนนกเนี่ยไม่ใช่ท่าโจมตีนะครับในวอร์มันจิ้มใครไม่โดนหรอกยกเว้นเพื่อนจะเอาซับแบบเจอกันนิดๆตีนิดๆเนี่ยแล้วแม่งถึกจัดอยากเอาลงเนี่ยขนนกแจกเลยครับแจกแล้วแม่งวิ่งเลยแจกอมตะ
เนาะอันนี้เป็นการเอาตัวรอดสมมุติว่ามีเพื่อนๆอยู่ด้วยทำไงเพื่อนๆอยู่ด้วยเนี่ยเราต้องไม่ตายก่อนเนาะก่อนช่วยคนอื่นแจกขนนกบัฟวิ่งไวแล้วก็ใส่เกียร์หมาวิ่งเลยครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้โอกาสฟิสิคอลอิมมูนด้วย 30% คือเพื่อนมีโอกาสรอดมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะอันต่อไปก็คือถ้าเกิดเวลาช้ำเอาตัวรอดจริงๆทำไงช้ำแจกขนนกครับอมตะ2วิโดดครับหนีครับอมตะต่ออีก2วิแล้ววิ่งนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันไม่ใช่โดดเข้าอย่างเดียวนะครับขนนกเนี่ยใช้ให้คล่องๆเพื่อนจะไม่มีทางตายเลยนะเพราะว่าแบบแม่งมันอิมมูนไงกำลังเข้าไปมั่วๆก่อนเข้าแม่งแจกขนนกก่อนอิมมูนอมตะก็ได้หรือแบบนิดนึงพอมันไม่สแต็กอะเราเปิดท่าเนี้ยนะมันเป็นอมตะให้2วินะแต่ไม่สแต็กนะจ๊ะแป๊บเดียวนะเพราะนั้นหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยเปิดนางฟ้าก่อนแล้วค่อยเข้าอันนี้เป็นเทคนิคที่ไม่ชอบมากๆนะอย่าเปิดนางฟ้าก่อนเข้าเพราะดาเมจนางฟ้าเนี่ยจะแรงที่สุดจังหวะเปิดจังหวะแรกแล้วจังหวะเปิดเนี่ยเราจะอมตะ2วิถ้าเปิดก่อนแล้วค่อยเข้าเราจะเสียอมตะฟรีเพราะนั้นจะมีเทคนิคสุดท้ายนะครับที่อยากฝากเพื่อนว่าวาคิลี่เอาลงไงทั้งวงก็1นะครับหุ่นทุกตัวด้านหน้าเนี่ยบัฟ100นะครับสมมุติว่าเราเจอแล้วว่าแม่งเขาปะทะกันด้านหน้าเนาะเราออโต้อยู่แล้วนะเราบัฟสมมุติว่าบัฟออโต้เนาะมันบัฟออเวออนนะเป็นผมเจอแบบนี้ผมคอมมานด์ออฟชาร์จก่อนมันไม่ใช่ขนนกเนาะผมโดดไปกลางวงครับแล้วก็เปิดเลยเห็นป่ะครับล้าน9ทั้งวงแล้วเราเอามาตะ2วิครับแจกหรือถ้าไม่แจกเนี่ยขนนกมันขึ้นเองเพราะมันเลเวลสูงอยู่แล้วเนาะเราก็แจกขนนกก่อนเราจะได้เอามาตะอีก2วิพร้อมเอ็นดัวแล้วก็วิ่งออกมาครับอย่าลืมครับเพราะฉะนั้นจังหวะเข้าของวาคิลี่นี่เป็นเทคนิคที่แบบเอามาเปิดเผยสำหรับเพื่อนๆเลยนะครับจังหวะเข้าที่เวลาบู๊กันมั่วๆเนี่ย1คือเช็คบัฟก่อนว่าบัฟเราออนทุกอย่างหลังจากเช็คบัฟว่าออนทุกอย่าง1คือบัฟมันออนเนาะผมบัฟให้ดูออนเนาะก่อนเข้าเนี่ยคอมมานด์ออฟชาร์จก่อนเพิ่มดาเมจนะครับโดดครับโดดปุ๊บอมตะ2วิเปิดเลยนะครับแล้ววิ่งวนเล่นเอาเก็บทั่วๆนะแจกขนนกแล้วก็วิ่งหนีครับจบเพราะว่ามันจะอมตะโดดไปจังหวะแรกเนี่ยจะอมตะอยู่แล้ว2วิโดดเข้าอีกรอบก็ได้ถ้าขนนกไม่หมดเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าเข้าไปแล้วก็ปัญหาของเพื่อนๆคือเวลาเปิดขนนกเปิดนางฟ้าเรียกนางฟ้าแล้วสดไงคือแบบเฮ้ยคิดว่ากูวิ่งตามอย่านะครับตายฟรีเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าเวลาเข้าจังหวะเข้ายังไงสมมุติว่ามันบัฟครบเนาะบัฟครบเอาเวออนเนาะเราคอมมานด์ออฟชาร์จก่อนนะครับคอมมานด์ออฟชาร์จปั๊บโดดใช่ไหมครับอมตะ2วิครับเปิดนางฟ้าครับเห็นไหมครับเปิดนางฟ้าอมตะ2วิไม่ต้องแจกขนนกก็ได้วิ่งออกมาเลยแล้วค่อยโดดเข้าไปใหม่เพื่อเอามาตะต่ออีก2วิครับใช่ไหมแล้วมันยังลงอยู่ครับเราจะไม่ตายครับแล้วค่อยวิ่งออกมาจังหวะวิ่งอันต่อไปเราจะมีขนนกละโอกาสรอดมันจะเยอะขึ้นแล้วมันจะทำให้เราคูลดาวน์นางฟ้าด้วยโดยที่ทำดาเมจได้เต็มที่นะครับอย่าไปวิ่งวนเอานางฟ้าวิ่งวนนี่ไม่แนะนำนะครับให้คนอื่นเข้าต่อเพราะว่าจังหวะเนี่ยเวลาโดดเข้าไปมันหักดาบ2วิครับโอกาสที่เราเนี่ยท่าเนี้ยมันหักดาบทั้งวงนะ1วิเพราะนั้นเพื่อนไม่ต้องรีบเปิดนางฟ้าก็ได้วิ่งหาจังหวะก็ได้โดดไปไม่ตรงเว้ยวิ่งอีกนิดนึงได้เพราะมันหักดาบนะครับแล้วถ้าจังหวะปกติจังหวะเล่นปกติไม่ได้เข้าทำไงเจอตัวเพื่อนอย่ายืนแช่เนาะออโต้ก็จริงนะครับออโต้ก็จริงพอออโต้ปุ๊บขอโทษครับมันนิดหน่อยผมลืมทิกไปเวลาใช้ช่องออโต้เนี่ยช่องออโต้ใช้เป็น prepare for elite นะครับเพราะว่ามันจะลดแอนิเมชันวาคิลี่เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้แต่ไม่ใช้ prepare for elite เพราะว่าถ้าเกิดมันใส่ prepare for elite animation มันสั้นกว่านะครับก็ออโต้จังหวะเวลาออโต้เนี่ยเพื่อนๆจะ stay alert ก็ได้หรือไม่ stay alert ก็ได้ช้ำชอบ stay alert เนาะทั้งเปิดปิดออโต้เอาแล้วเวลายิงอ่ะอย่ายืนมุมเดียวพยายามวิ่งนะครับเพราะว่า 3x8 การยิงอันเดียวระยะโจมตีมันแคบเจองูทำไงงูวิ่งมาเพื่อนกลางไปเรื่อยเลยเพื่อนวิ่งถอยมาเรื่อยๆเนาะให้เพื่อนๆวิ่งถอยกลางไอ้เนี่ยบ่อยๆทำไมกลางบ่อยๆครับมันมีพาสซีฟอยู่ท่าหนึ่งไว้กันงูครับนี่เป็นทริคสุดท้ายละท่านี้ครับชื่อ Retribution Order เมื่อใดก็ตามที่ขนนกถูกรีมูฟดาเมจทั้งหมดของขนนกเนาะ8ติ๊กขนนกเราอะจะคูณ8แล้วก็สะท้อนกลับไปที่คนที่ลบเราเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เสกลบขนนกเราก็คือเราปาขนนกแล้วโดนเสกลบแลนเสกตายงูตายนะครับเพราะนั้นนี่เป็นท่าเคาน์เตอร์งูเลยแต่ถ้าเกิดเสกกลางแลนถ้าเสกกลางแลนก่อนขนนกทำอะไรไม่ได้นี่ก็ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวัง
ก็เป็นสุดท้ายครับสรุปคลิปวันนี้นะครับที่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เนาะอันนี้เป็นไกด์วาคิลี่สำหรับกิลวอร์นะครับออกตัวอีกทีไม่ใช่วาคิลี่สำหรับลงดันเจียนหรือวาคิลี่สำหรับ66นะครับเพราะนั้นมันเล่นต่างกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับจะมาทำคลิปวาคิลี่สำหรับลงดันเจียนแต่ผมว่าช่องอื่นเขาทำไปเยอะแยะแล้วล่ะนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสจริงๆก็ฤดูกาลนี้อยากเอาวาคิลี่ลง66แต่เพื่อนๆน่าจะให้เล่นธนาธรนะครับถ้าได้เอาวาคิลี่ลง66จะมาอัปเดตว่าวาคิลี่ที่ไม่ใช่สายถือบอลใน66เป็นไงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนเป็นกำลังใจให้แล้วก็ถามเข้ามาว่าสตรีมเมอร์ไปไหนตายหรือยังยังไม่ตายนะครับงานยุ่งนานๆมาอัปเดตคลิปทีก็อัพคลิปเกือบชั่วโมงเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ